ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP เรดิโออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตทักตัวเองไปสักนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นซะหน่อยของ Facebook นะคะก็ Facebook เนี่ยมีคนแจ้งเยอะมากเลยค่ะว่าเข้ามาหาไม่เจอนะคะเข้ามาหาไม่เจอมั่งอะไรบ้างก็เลยต้องพยายามที่จะคอมเมนต์พยายามที่จะขออนุญาตท่านญาติธรรมที่เข้ามานะคะก็คือกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นบางครั้งการแชร์การไลค์เนี่ยมันก็ช่วยกันเปิดการมองเห็นได้นะคะเมื่อวานก็ได้พูดถึงเรื่องของเรื่องใกล้ๆตัวนะคะที่เดือนนี้อย่างที่พูดกันว่าเป็นเดือนแห่งความรักเราก็สนใจกับเรื่องของความรักกันทั้งนั้นแหละอยู่ที่ครอบครัวก็อยากให้พ่อรักอยากให้แม่รักพี่น้องกันเองก็ชิงดีชิงเด่นกันเรื่องความรักนี่แหละถ้าคนไหนเป็นลูกรักก็จะได้สมบัติเยอะอย่างเงี้ยใครเป็นลูกรักก็จะได้สมบัติเยอะใครเป็นลูกไม่รักก็จะได้สมบัติน้อยอะไรเงี้ยความจริงเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่เราจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรเนี่ยมันไม่ได้เป็นความดีหรือเป็นคนดีในชาตินี้บางทีชาตินี้ก็ไม่ได้ว่าดีกว่าคนอื่นเท่าไหร่แต่ด้วยความที่เราเนี่ยเคยสร้างสมบัติเอาไว้คือมีทรัพย์เอาไว้สร้างทรัพย์เอาไว้พอถึงเวลาโอกาสมันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งตัวเองเห็นหลายๆคนเนี่ยมีทรัพย์สมบัติกันมากๆมีนู่นมีนี่กันเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีใจกับเขาเพราะว่าเขาเนี่ยสร้างทรัพย์มาเยอะส่วนเราเองเนี่ยเรามีขนาดเนี้ยถามว่าเรามีสมบัติอะไรเป็นของตัวเองหรือเปล่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยชีวิตของเราในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้อดไม่ได้อยากเราก็ไม่ได้ว่าขัดสนบางครั้งไอ้ความที่อยากมีเป็นของตัวเองเนี่ยแหละค่ะคำว่ามีเป็นของตัวเองเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยกระเสือกกระสนดิ้นรนทั้งที่มันไม่มีอะไรหรอกค่ะบนโลกใบนี้ที่เป็นของตัวเองถึงชื่อน่ะมันจะเป็นชื่อของเราตามกฎหมายอ่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของตัวเองเพราะว่าเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะเอามันไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของตัวเองสิ่งที่มันเป็นของตัวเองจริงๆเนี่ยก็คือบุญกับบาปสวัสดีค่ะพี่ก้อยบุญกับบาปก็คือผลของการกระทำเราลงย้อนกลับไปดูคำสอนพระพุทธเจ้ากันว่าคำว่าบุญกับบาปเนี่ยที่มันเป็นของตัวเองเนี่ยทำไมถึงบอกว่าเป็นของตัวเองเพราะว่าการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยบุญก็เป็นอริยทรัพย์บาปก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิบัติมันมีวิบัติคติวิบัติกับสมบัติเขาจะมีสมบัติอยู่4อย่างในนี้น่าจะมีนะคะมีคติวิบัติกับสวัสดีค่ะคุณตุ้ยเขาเรียกว่าวิบัติ4คือถ้าเราเข้าใจเรื่องวิบัติเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอะไรที่มันเป็นเหตุที่ทำให้เราเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วเราจะเข้าใจเขียนเรื่องนี้อยู่ค่ะได้อธิบายเรื่องนี้ไปอยู่ว่าคนที่มีอวิชชาหรือคนที่มีความเข้าใจในความเป็นไปของชีวิตเนี่ยยังผิดเนี่ยเมื่อเขามีความเห็นผิดอย่างเช่นคนทำร้ายเขาก็ต้องทำร้ายคืนที่เราเคยได้ยินว่าใครแรงมาแรงไปสมัยก่อนตัวเองก็คิดอย่างนั้นนะคะคิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าเอ้ยเรามีสิทธิ์ของการตอบโต้จากมุมหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราถูกรังแกแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ตอบโต้มันก็ฮึดขึ้นมาว่าเฮ้ยเรามีสิทธิ์ที่จะตอบโต้แต่พอมาวันนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ความคิดที่ว่ามีสิทธิ์ที่จะตอบโต้เนี่ยมันไม่มีละ
มันเหมือนกับที่ได้ยกตัวอย่างว่าคนที่มีอวิชชาเนี่ยเหมือนคนที่มีหนี้สินนะคนที่มีอวิชชาเนี่ยเหมือนคนที่มีหนี้สินไม่มีวันหมดอ่ะพอเจอกรรมใหม่ที่เป็นอกุศลเก่าก็มีปฏิกิริยาโต้ตอบเป็นธาตุของอารมณ์อ่ะ อารมณ์นี้มาปุ๊บก็เป็นธาตุของอารมณ์แล้วก็เกิดอารมณ์ใหม่อารมณ์แค้นเคืองอารมณ์อื่นขึ้นมาอีกมันเลยไม่จบค่ะมันเลยมีหนี้ท่วมผลมันต้องมาตามใช้หนี้กันแต่สําหรับคนที่มีวิชชาหรือมีสติมีความเข้าใจของชีวิตเนี่ยพอมันเจออกุศลที่มันเป็นผลของเราเนี่ยพอเราเจออกุศลปุ๊บเนี่ยเราจะมีสติแล้วเราก็รับมันอย่างเข้าใจอย่างตัวเองที่บรรยายในรายการวิทยุทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยบรรยายอยู่ทุกวันเลยค่ะก็เอาเรื่องราวที่เรามีสติเนี่ยขณะที่เราเจอคนวิสัยต่างๆเขาบอกว่ายิ่งสูงเนี่ยมันยิ่งเจอวิบากกรรมที่มันแยบคายเพราะคนที่หยาบๆเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้ค่ะเราทันคนที่หยาบๆเนี่ยทำอะไรไม่ได้นอกจากว่าคนที่มันมีความคิดเสมอกันหรือคนที่มีบุญใกล้เคียงกันหรือคนที่มีวิบากกรรมใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็จะมาเจอกันนะคะบอกว่ายิ่งสูงเนี่ยมารก็ยิ่งแยบคายขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเจอคนที่เป็นอกุศลเนี่ยที่เข้ามาทำร้ายเราโดยที่มันเป็นเรื่องน่ากลัวมันเหมือนหนังไทยอะชีวิตอะมันเหมือนหนังไทยจริงๆค่ะญาติธรรมยิ่งกว่าหนังไทยอีกสมัยก่อนเนี่ยดูหนังไทยน้ำเน่านะคะว่าเอ้ยน้ำเน่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกใครมันจะไปโง่เชื่อไอ้นู่นอย่างนี้เชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นแต่พอเอาเข้าจริงๆเป็นจริงๆพอเราเติบโตขึ้นมาในโลกนี้ในสังคมเนี่ยอย่างคนที่เรามองว่าหลายคนยอมรับว่าเป็นคนดีเลยเนี่ยในสังคมเนี่ยมองดีหมดแต่มุมของเขาเนี่ยคนเนี่ยมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งคือจะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ฝึกมาดีเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้คนที่เสมอตัวเนี่ยเหนือกว่าแต่คนที่ต่ำกว่าอะไรกว่าเนี่ยจะไม่มีทางรู้เลยว่าคนคนนี้มีนิสัยเป็นยังไงเพราะเขาต้องหาพวกคือการหาพวกเอาไว้เนี่ยมันก็คือการสร้างบริวารสร้างเกราะป้องกันตัวเองแล้วตอนที่ตัวเองทำร้ายคนอื่นเนี่ยก็จะไม่มีใครรู้เลยว่าเรากำลังทำร้ายคนอื่นอยู่แล้วคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยก็จะโดดเดี่ยวเลยค่ะคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยก็จะโดดเดี่ยวเพราะว่ามันเป็นความแยบคายของกำลังกิเลสของมนุษย์ซึ่งถ้าเกิดยิ่งเรามีบารมีมากขึ้นเท่าไหร่มีบารมีมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะคะไอ้ตัวที่มันเป็นวิบากกรรมเนี่ยมันก็ยิ่งแซะเขาเรียกว่ายิ่งซับซ้อนขึ้นเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีวิชาหรือคนที่มีปัญญาเนี่ยพอเขาเจออกุศลกรรมที่มันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเขาก็จะมีสติในการใช้กรรมแล้วกรรมจะได้หมดไปมันก็เลยเหมือนกับคนที่มีหนี้แล้วเนี่ยมาไถกันเต็มไปหมดเลยเดือดด็อกนะคะเหมือนคนที่มีหนี้เนี่ยแล้วสามารถที่จะใช้หนี้ได้แล้วหนี้ก็หมดแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่มีสติเนี่ยเขาจะสามารถที่จะนำสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นอกุศลเนี่ยมาทำให้เกิดปัญญาได้ด้วยนะแล้วการที่จะเกิดปัญญาเนี่ยมันต้องมีเหตุด้วยนะคะถ้าอยู่ดีๆเนี่ยปัญญาเนี่ยมันเกิดได้ทั้งกุศลและอกุศลเลยสวัสดีค่ะพี่วันสวัสดีปีใหม่จีน นะคะวันตรุษจีนผ่านไปเราก็ทำงานเหมือนเดิมค่ะพี่วันนะก็ยังทำงานทุกวันเมื่อคืนก็ทำเอกสารนะเกี่ยวกับเรื่องของสมาคมก็อนาคตสมาคมก็จะเมื่อเคลียร์สมาคมเรียบร้อยแล้วเนี่ยระดับนึงก็คงจะให้น้องๆทำกันตัวเองก็จะขึ้นไปเป็นแบ็คข้างหลังอีกทีนึงนะคะก็กำลังเคลียร์งานให้กับทางสมาคมอยู่ตอนนี้นะคะก็ยุ่งหลายอย่างเลยเพราะว่ามันเป็นงานเอกสารซึ่งตัวเองไม่คุ้นเคยค่ะพี่วันไม่คุ้นเลยแล้วปกติทำอะไรก็มีคนทำให้คราวนี้เนี่ยมันเป็นงานของหน่วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสายที่เราทำงานอยู่เนี่ยมันเป็นสายวัดจะอยู่สองสายมันเป็นสายวัดที่พระคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาชอบทำงานเกี่ยวกับวัดเนี่ยไอ้ความที่เราเองเนี่ยมันเป็นคนหลายสายเนี่ยมันก็เลยต้องแยกดีๆนะคะก็กำลังเคลียร์งานเรื่องของสมาคมของจิตอาสาของเราอยู่นะเมื่อคืนก็กว่าจะได้นอนก็ตีสองวันนี้หลังจากที่จัดรายการแล้วทานข้าวแล้วเนี่ยก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพค่ะไปส่งหนูพี่ม่อนไปสอบเป็นความหวังของเราค่ะเป็นหนึ่งเดียวในอุทัยธานีที่เข้าไปสอบป
เรียนทำ6ประโยคนะคะก็เป็นความหวังของเราก็ต้องไปให้กำลังใจค่ะก็คืองานจริงมันมีหลายด้านมากนะคะจริงงานมีหลายด้านแม้กระทั่งเรื่องเรียนเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่ามันมีงานอื่นมาคาแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะงานเอกสารเนี่ยมันต้องใช้เวลามันถึงจะพิมพ์มาไม่กี่หน้าแต่มันต้องใช้เวลาความรอบคอบโดยเฉพาะที่มันมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะมันก็ต้องใช้เวลาในการที่มันมีความผูกพันกับเรื่องราวของไอ้ฝ่ายทางการอ่ะเช่นการไปเปิดบัญชีก็ต้องไปขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสมาคมได้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีแล้วถึงจะมาเปิดบัญชีสมาคมได้อะไรเงี้ยค่ะต้องเคลียร์ให้น้องๆ นะคิดว่าตัวเองก็คงจะออกมาเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ออกมาเป็นเทรนเนอร์เพราะว่ามันเรื่องของคนรุ่นใหม่ละนะคะก็คอยติดตามตอนต่อไปว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำในส่วนของการดูแลเอกสารให้กับคุณหมอสมชายนะคะในอนาคตอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของอวิชชาในการที่เราได้เจอคนมากมายเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีประสบการณ์นะคะทำให้เราได้มีประสบการณ์ไอ้หัวใจของเราเนี่ยที่มันมีสติในการเรียนรู้คนที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ปีมันค่อยๆสะสมความรู้บางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรารู้เราเห็นอะไรเนี่ยบางทีมันก็พูดไม่ได้เราก็ไม่อยากจะเปิดเผยความไม่ดีของคนเนี่ยให้มันเป็นวิบากกรรมของเราอย่างบางครั้งเนี่ยจับขโมยได้เคยจับขโมยได้นะคะเคยจับขโมยได้แต่ก็ไม่พูดทั้งที่ถามว่าควรพูดหรือเปล่ามันก็ควรพูดให้คนอื่นเขารู้ว่าคนคนนี้ขี้ขโมยแต่เราพูดไปเขาก็เสียเราก็พยายามที่จะทำยังไงดีมันถึงจะดีที่สุดถ้าเราไปกระซิบไปบอกว่าคนคนนี้ขี้ขโมยนะก็เป็นการใส่ร้ายอีกก็เลยเลือกที่จะไม่พูดขอให้ทุกคนปลอดภัยถ้าใครไม่มีวิบากกรรมเคยขโมยมาก็คงไม่โดน นะเพราะว่าอย่างเรื่องที่เล่าให้ฟังว่าเหมือนในหนังไทยอ่ะเชื่อไหมคะว่าชีวิตช่วงหนึ่งเนี่ยคิดไม่ถึงว่าตัวเองเนี่ยจะเห็นเหมือนในหนังไทยแล้วก็เข้าใจนางเอกหนังไทยเลยนะที่เขาเขียนแหละแล้วก็รู้เลยว่าเขาก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมิน่าล่ะคนสมัยก่อนที่เขาเป็นนักเขียนอ่ะเขาเขียนนางเอกขึ้นมาเนี่ยพอเข้าใจว่าบริบทของคนดีมันเป็นยังไงเขาไม่ได้ทุกข์ใจอะไรเลยแต่ตอนนั้นน่ะเราดูหนังเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยยังมีกิเลสเยอะมากๆเรายังไม่มีปัญญาเราก็จะคิดแทนนางเอกทำไมถึงไม่อย่างนี้ทำไมไปปล่อยให้มันรังแกทำไมยังงู้นอย่างนี้แต่พอเราเติบโตขึ้นมาเราย้อนกลับไปนึกถึงหนังไทยที่เราได้ดูนะอ๋ออย่างนี้แหละที่คือคนดีเขาไม่ไปนั่งตอบโต้เขาไม่นั่งต่อสู้เขาไม่ไปนั่งประจานเขาไม่ไปนั่งใช้มารยาสาถ่ายอะไรก็แล้วแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะทำได้แต่เขาไม่ทำเพราะว่าเขามีสติเพราะว่าเขามีวิชาไอ้ตัววิชาเนี่ยแหละมันจะเก็บทรัพย์ที่มันเป็นทรัพย์ของเราจริงๆเนี่ยให้เราไปในทุกภพทุกชาติเลยแล้วเจ้าทรัพย์อันเนี้ยมันจะคุ้มครองเราไปอีกนานนะคะต้องดูที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าวิบัติ4นะคะวิบัติ4กับสมบัติ4แต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิบัติมาไม่เหมือนกันและสมบัติมาไม่เหมือนกันนะคะความจริงไม่ได้กะพูดเรื่องนี้หรอกค่ะแต่เผอิญดันไปพูดถึงเรื่องของวิบัติกับสมบัติเอาไว้นะคะจริงก็จำได้อยู่นะคะแต่ว่าดูให้มันเป็นความชัวร์นะคะวิบัติเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การเกิดมาของเราเนี่ยเขาเรียกว่าวิบัติ4นะคะมันเดี๋ยวขออภัยนะคะไม่กล้าพูดจริงๆแล้วจำได้อยู่แต่กลัวว่าจะเรียงผิดแล้วมันจะเป็นข้อมูลที่ผิดนะคะมันเป็นวิบัติ4กับสมบัตินะสมบัติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บุญของเรานั่นแหละสะสมมานะคะบุญของเราที่สะสมมาไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นประโยคะวิบัติประโยคะวิบัติหมายถึงความเพียรหรือประโยคะสมบัติ2อันเนี้ยเมื่อก่อนตีความหมายไม่ได้เลยประโยคะคือความเพียรความพยายามที่มันผิด
เอาง่ายๆนะยกตัวอย่างเช่นเราอยากที่จะมีตำแหน่งอยากจะมี power อยากจะมีหน้าที่ในสังคมแล้วเรามีความพยายามจนเราไม่ได้ดูเลยว่าไอ้ความพยายามนั้นน่ะมันมีคุณธรรมหรือเปล่าหรือมันขาดคุณธรรมแต่เพราะว่าเรารักตัวเองเนี่ยเราต้องการให้ตัวเองเนี่ยดูดีเราคิดว่าเราฉลาดเราสามารถที่จะปกปิดให้คนไม่รู้ความชั่วของเราได้แต่ไอ้ความฉลาดของเราอันเนี้ยมันอาจจะหลอกลวงมนุษย์ด้วยกันได้แต่ความฉลาดอันเนี้ยมันปกปิดวิบากกรรมไม่ได้ยังไงเนี่ยคุณต้องรับกรรมเมื่อเช้าเนี่ยคิดอยู่เรื่องนึงมันมีหลายเรื่องที่ตัวเองไปเผชิญนะคะคิดอยู่เรื่องนึงอยู่ดีคำพูดนึงมันก็ผุดขึ้นมาว่าความดีเนี่ยมันต้องใช้เวลาพิสูจน์คนเราเนี่ยมันจะให้คนพิสูจน์กันได้เนี่ยมันคือการอยู่ร่วมกันมันคือการคบหาสมาคมกันแล้วหรืออาจจะไม่ได้คบหาสมาคมหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการดูนานๆว่าความเสมอต้นเสมอปลายของคนเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วอีกใจนึงก็แย้งขึ้นมาทันทีเลยค่ะว่าความชั่วเองก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์บางทีเนี่ยเวลาสั้นๆปี2ปีเนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นความชั่วของใครอย่างคนที่เราคิดว่าเป็นคนดีเนี่ยก็อาจจะยังไม่เห็นแต่พออยู่ไปนานๆเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองดูคนเนี่ยดูจากคนที่คบหาสมาคมด้วยหรือเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนานๆคนๆเนี้ยเขามีใครคบเขานานๆบ้างหรือเปล่าแบบคบแบบสูงสิงไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาเนี่ยมีหรือเปล่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหทำไมเขาถึงไม่มีใครเลยทั้งที่ดูแล้วเขาเป็นคนดีเพราะอะไรมันต้องมีสาเหตุคนเราเนี่ยไม่มีคนคบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตัวเองไม่คบใครนะคะยิ่งเป็นลักษณะของคนที่เอนเตอร์เทนคนที่เอาใจคนอื่นคนที่คบคนอื่นมากๆเนี่ยคนแบบเนี้ยมันต้องเพื่อนเยอะคนที่แบบว่ามีอัธยาศัยมนุษยสัมพันธ์ดีเนี่ยต้องเพื่อนเยอะมากค่ะไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาไม่มีใครมันจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่เป็นปัญหาของเขาที่ทำให้เขาไม่มีใครคบอยู่ดีๆเนี่ยจะมานิสัยดีจะมีเอนเตอร์เทนจะมาเพื่อนเยอะเอาตอนนี้ตอนเดียวเป็นไปไม่ได้ค่ะคือคนถ้ามีเพื่อนเยอะมันเยอะมาตลอดอ่ะแต่ถ้าเกิดคนไม่คบใครเนี่ยพอเจอกับเราเขาจะเป็นอย่างนั้นเขาก็จะไม่ยุ่งกับใครถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบยุ่งกับใครเขาก็จะไม่ยุ่งกับใครแม้กระทั่งเรานี่คือนิสัยเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดูพิสูจน์ความดีเนี่ยก็ต้องใช้เวลาความชั่วเองก็ต้องใช้เวลาอันนี้มันผุดขึ้นมาเมื่อก่อนเนี่ยบางทีก็น้อยใจนะว่าบางทีไปอยู่ในสังคมบางสังคมเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำร้ายใครเลยบางทีก็มีคนทัดสร้างสถานการณ์มาให้เราเนี่ยกลายเป็นผู้ร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็ไม่อยากพูดอ่ะเราเป็นคนไม่อยากพูดอ่ะนึกออกไหมคะพอเราไม่พูดปุ๊บเนี่ยบางคนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เพราะว่ามันก็มีความเกรงใจกันเพราะว่าอย่างที่ได้พูดไปว่าเมื่อถึงจุดนึงแล้วเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยมันดีกับอีกคนหนึ่งแต่มันร้ายกับอีกคนหนึ่งยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปอยู่ในสังคมของคน20คนแล้วมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยที่เขาร้ายกับเราใน20คนนั้นน่ะแต่เขาดีกับคนทั้งหมดเลย19คนเขาดีหมดเลยเขาเอาใจทุกคนเลยวันที่เราถูกทำร้ายเนี่ยมันจะไม่มีใครช่วยเราสักคนเลยนะเพราะว่าเขาได้รับความช่วยเหลือเขาได้รับนู่นรับนี่จากคนคนนี้เพราะฉะนั้นในมุมมองของ19คนนั้นเนี่ยไอ้คนที่ทำร้ายเราเนี่ยคือกัลยาณมิตรของเขาคือเพื่อนของเขาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สนใจเลยว่าเราจะถูกอะไรหรือเราจะโดนอะไรนี่คือของไทยนะคะต้องขยับออกหน่อยกล้องมันมีปัญหาไอ้โทรศัพท์สังคมน้ำเน่าเนี่ยอย่างที่ตัวเองได้ดูในหนังไทยเนี่ยมันมีจริงแล้วเราจะทำยังไงถ้าเราอยู่ในสังคมแบบนี้มันก็คือเข้าใจอะค่ะอีก19คนที่เขาได้รับสิ่งดีๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมาเกลียดคนที่ดีกับเขาอะแต่เราเองเนี่ยแต่ถ้าเขาจะให้บังคับให้เราเนี่ยดีกับคนที่ทำลายเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เหมือนกันเราไม่ได้เกลียดนะคะแต่เราระวังเราก็จะไม่ยุ่งด้วยเราก็จะไม่อะไรด้วยเพราะว่าประสบการณ์ของเราในที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้รับสิ่งดีๆเหมือนที่คนอื่นเขาได้รับบางทีเนี่ยมนุษย์เนี่ยเมื่อคืนเมื่อเย็นเนี่ยพอดีว่าไปเจอหนังสือเก่าเมื่อสมัยเกือบ20ปีที่แล้วล่ะค่ะเมื่อก่อนเนี่ยชอบอ่านหนังสือจิตวิทยา
แล้วดร.ชัยนพลเนี่ยเป็นในมุมนั้นมา20ปีที่แล้วชอบอ่านซึ่งเราเองเนี่ยก็ไม่ได้ชอบอ่านพระไตรปิฎกขนาดนั้นแต่ด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นบุญเก่าดร.ชัยนพลเนี่ยก็มีนาปากาหลายอันเหมือนกันนะมีหลายนาปากาแต่ตัวเองก็จะพออ่านเนี่ยพออ่านปุ๊บเนี่ยก็จะรู้แนวการเขียนของท่านนะคะบางทีก็ไปเช็คอ่ะคนเดียวจริงๆพอรู้เอ้ยมันสไตล์ดร.ชัยนพลอาจารย์ดร.ชัยนพลเราก็อ่านของท่านท่านอธิบายเรื่องความเป็นธรรมสากลโดยนำหลักของกรรมเนี่ยมาอธิบายเรื่องของสิทธิอย่างที่อาจารย์ธรรมวลีพูดอยู่บ่อยๆอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้อิทธิพลมาจากหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่20ปีค่ะหนังสือเล่มนี้น่าจะ20ปีตั้งแต่ปี24ตอนนี้ปี67ละแต่หนังสือเล่มนั้นน่ะซื้อหลังจากที่หนังสือออกมาจะพักนึงหนังสือ20กว่าปีแต่ว่าเราซื้อมาเนี่ยไม่ถึง20ปีจะ20ปีจำได้ว่าตอนนั้นซื้อตอนสักประมาณปริญญาโทมั้งหรือไงไม่แน่ใจอะนะซื้อตอนที่เรียนปริญญาโทตอนนั้นไปที่จุฬาศูนย์หนังสือจุฬานะคะแล้วก็ไปซื้อถ้าเป็นหนังสือของดร.ชัยนพลยุคนั้นเนี่ยจะแบบจะคลั่งนักเขียนเนี่ยเป็นคนๆไงอยู่ช่วงนึงก็ชอบอ่านของเจ้าท่านเจ้าคุณระแบบถ้ามีชื่อท่านเจ้าคุณระแบบอยู่เนี่ยวัดบวรนะคะต้องเจ้าคุณระแบบเท่านั้นเลยค่ะอ่านชอบสไตล์ในการอธิบายแบบชัดเจนรัดกุมไม่ยืดเยื้อแต่ละเอียดอย่างเงี้ยหรือบางทีบางช่วงเนี่ยก็ชอบอ่านหลวงพ่อพุทธทาสแต่หลวงพ่อพุทธทาสกับหลวงพ่อปัญญาเนี่ยเป็นหนังสือที่ให้คนไปเยอะหมายถึงว่าพออ่านแล้วก็ให้คนอื่นเพราะว่าหนังสือของท่านเนี่ยพิมพ์ขึ้นมาตลอดเป็นสากลเป็นอะไรที่หลายๆคนอ่านง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นหนังสือของดร.ชัยนพลเนี่ยไม่ค่อยให้ใครเท่าไหร่มันหาซื้อยากเพราะว่าคนกลุ่มเล็กๆอ่านสวัสดีครับพี่ตุ้มไม่อ่านข้อความหนูเลยส่งเมสเซนเจอร์เข้าไปคุยด้วยตั้งแต่กลับมาจากอินเดียพี่ตุ้มไม่อ่านเลยอ่ะนะคะก็ดร.ชัยนพลเนี่ยเป็นไอดอลทางด้านการอธิบายพระไตรปิฎกเป็นเหมือนกับเป็นศาสตร์ร่วมสมัยอะค่ะฟังอ่านแล้วมันง่ายความเป็นธรรมสากลก็คือสิทธิ์ที่เตงพูดถึงแล้วซึ่งบางคนเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาคิดไม่ถึงว่าอะไรคือความเป็นธรรมสากลหรือแม้กระทั่งในหนังสือธรรมธาตุธรรมชาตินะธรรมธาตุธรรมชาติของสรรพสิ่งเนี่ยซึ่งเกี่ยวกับการอธิบายพระสูตรหลายพระสูตรมารวมกันเกี่ยวกับการกำเนิดโลกการกำเนิดมนุษย์ก็เจออาจารย์อยู่ท่านหนึ่งท่านเป็นผอ.ของเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันสมัยเรียนปริญญาโทท่านเป็นผอ.ของโรงเรียนดังเรียนมัธยมดังในกรุงเทพเลยนะคะแต่ท่านมาเรียนร่วมรุ่นกันท่านก็บอกว่าตอนนั้นจำได้ว่าไปศูนย์หนังสือสักที่ด้วยกันไม่แน่ใจว่ามหามงกุฎหรือจุฬาไปด้วยกันไปหาซื้อหนังสือกันเราก็เลยหยิบขึ้นมาอืมเนี่ยชอบมากเลยอะไรเงี้ยอาจารย์ท่านนี้ปฏิเสธทันทีเลยค่ะไม่ชอบอ่านไม่รู้เรื่อง ปฏิเสธทันทีเลยค่ะเราก็อืมแต่สำหรับเราเนี่ยเราอ่านใครไม่รู้เรื่องแต่ถ้าสมมุติว่ามีคนเนี่ยเขาชื่นชมอยู่เขาชอบอยู่แล้วเขาเป็นคนดีเมื่อเขาอ่านแล้วจะเป็นคนดีแบบไหนก็แล้วแต่ขอให้เขาเป็นคนดีแสดงว่าเขามีที่ยึดเหนี่ยวหัวใจละอย่าไปเอาที่ยึดเหนี่ยวหัวใจของเขาออกบางทีเนี่ยเขามีที่ตั้งของหัวใจดีๆแล้วเนี่ยเราไปเอาเขาออกให้เขาเกวอะเช่นเขากำลังนับถือพระที่นี่อยู่องค์นี้อยู่รูปนี้อยู่เราก็ไปบอกว่าโอ้ยองค์เนี้ยไม่ได้หรอกอาบัติเรื่องนั้นอาบัติเรื่องนี้ไม่โอเคเลยอยู่กูอย่างนี้ไปพูดให้เขาฟังให้เขาเกิดความศรัทธาถอยต่อครูบาอาจารย์ของเขาแล้วเราเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะนำสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยไปให้เขาได้เนี่ยมันไม่คุ้มค่าต่อการพูดมันไม่มีประโยชน์หัวใจของเขาเนี่ยที่มีความศรัทธาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยให้เราเนี่ย
ในฐานะกัลยาณมิตรเนี่ยให้เรารักษาศรัทธาของเขาเอาไว้ชื่อว่าเราเนี่ยรักเขาจริงแต่ถ้าเกิดบอกเรารักเขาเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงสวัสดีค่ะพี่แพตตี้เดี๋ยววันนี้เจอกันนะคะก็มีอยู่ช่วงนึงค่ะมีอยู่ช่วงนึงตัวเองก็นับถือครูบาอาจารย์อยู่ที่นึงซึ่งมีเรื่องราวเนี่ยกลายเป็นเรื่องคดีความขึ้นมาเอางี้ดีกว่าก็มีคนโทรมาบอกนะคนสนิทกันเครือญาติเลยค่ะนับถือเลยโทรมาบอกว่าอย่าไปนับถือพระรูปเนี้ยไม่โอเคให้เชื่อต้องเชื่อเราก็คิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้งมงายนะไอ้ความนับถือของเราเนี่ยเราก็นับถือในคำสอนท่านก็สอนให้เราเนี่ยกตัญญูกับพ่อแม่ท่านก็สอนให้เราเป็นคนดีเราเคยขี้เกียจเรายังขยันขึ้นมาเลยอะไรที่เราไม่เคยคิดเราก็คิดได้ไอ้ความนับถือต่อบุญคุณตรงเนี้ยมันไม่น่าจะผิดไม่ต้องไปทำบุญด้วยเลยพระไม่น่านับถือเราก็เลยคิดว่าเหมือนกับพ่อแม่เราอะพ่อแม่เราเนี่ยลองคิดดูนะคะท่านยายทำลองคิดตามดูว่าสมมุติว่าพ่อเราเนี่ยไปเป็นโจรไปปล้นคนมาแล้วถูกตำรวจจับได้เราเนี่ยจะบอกว่าพ่อเราเนี่ยเลวมากเลยต่อไปนี้ไม่ต้องมาเป็นพ่อเป็นลูกกันเราสามารถทำแบบนั้นได้ไหมไอ้เจ้าตัวบุญคุณที่ท่านเลี้ยงเรามาเนี่ยมันยังอยู่นะคะที่ท่านเลี้ยงเรามาท่านดูแลเรามาท่านรักเราอะไรเราเนี่ยมันยังอยู่หมดเลยแต่ไอ้ความที่ท่านเนี่ยขาดสติมีความโลภไปปล้นไปฆ่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นวิบากกรรมที่ท่านสร้างกับคนอื่นซึ่งไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะไปยินดีแล้วยอมรับนะคะแต่แค่ว่าเราเองเนี่ยอย่าเอามาปนกันการแยกแยะความคิดที่ให้มันไม่ปนกันเนี่ยมันคือสติค่ะคือเราอาจเราก็รู้แหละว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถามว่าความโกรธความเกลียดเราเนี่ยมันช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ช่วยอ๋อสวัสดีค่ะน้องปี้ขอบคุณค่ะที่เข้ามานะคะความโกรธของเราเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เราเนี่ยดีขึ้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าพ่อเราเนี่ยถูกตำรวจจับแล้วโดนบ้านเมืองลงโทษหนึ่งหน้าที่ของลูกก็คือต้องเยี่ยมเยียนโดนจับไปแล้วนะให้กำลังใจแล้วก็พูดให้ท่านคิดได้ถึงจะโดนจับไปแล้วก็ต้องพูดให้คิดมันอยู่ที่เป็นหน้าที่ไงนี่ไงสิทธิทุกคนมันมีสิทธิของตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามีคนมาบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องไปนับถือเลยนะพระองค์เนี่ยไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่น่าเคารพก็ในเมื่อเราเนี่ยไม่เคารพแล้วเนี่ยทำไมเราต้องบอกให้คนอื่นไม่เคารพด้วยหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตัวเองเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำบางสิ่งบางอย่างที่หลายคนเนี่ยคิดไม่ถึงจากใครคนใดคนหนึ่งสมมตินะคะว่าคนคนนี้เป็นที่รับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่เคารพเป็นที่ปราบปลื้มของคนสมมติปรากฏว่าเขาก็ดีกับคนอื่นทุกคนเลยเขาดีอ่ะแต่กับเราเนี่ยมันอาจจะเป็นมุมบางมุมที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปพูดถึงมุมไม่ดีของเขาให้คนอื่นฟังถึงได้บอกว่าเวลาเนี่ยมันพิสูจน์ได้ทั้งความดีและก็ความเลวเราไม่จำเป็นนะคะสมมุติว่ามันไม่ได้พิสูจน์เลยชาตินี้คนก็ยังไม่เห็นนิสัยนี้ของคนนี้อยู่ก็ไม่เป็นไรเรายังเห็นแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยการที่เราเห็นเนี่ยเรายังได้ฝึกใจของเราเองอย่าไปพยายามเปิดเผยความชั่วของใครจงพยายามที่จะดูใจตัวเองกับความสงสัยในสิ่งนั้นแล้วก็ให้ความสงสัยนั้นเนี่ยเป็นความเข้าใจเรื่องของวิบากกรรมนี่แหละคือการอยู่เหนือกรรมค่ะที่ญาติธรรมเป็นแบบนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทุกข์เหมือนที่อธิบายในเฟซบุ๊กโพสต์เอาไว้ว่าอวิชชาเนี่ยมันเหมือนกับคนที่มีหนี้ไม่มีวันหมดพอมันกระทบปุ๊บมันก็ไม่ยอมเอาคืนฉันมีศักดิ์ศรีฉันมีหน้าที่ของฉันสามารถที่จะจัดการได้อะไรก็แล้วแต่
ก็ต้องดูว่าสิทธิก็คือความเป็นธรรมสากลนั่นเองว่าบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันทำได้หรือเปล่าแล้วทำแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าโอ้สวัสดีค่ะเจ๊เฮงขอบคุณมากค่ะลืมไปเลยว่าวันนี้ออกอากาศของสถานีวิทยุสาธุเรดิโอด้วยกับขอโทษค่ะพระอาจารย์นะคะท่านพระอาจารย์สลายุทธท่านฟังอยู่หรือเปล่าขอโทษทีค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้ออกอากาศของสาธุเรดิโอวัดธรรมรังสีวัดนาล้อมแล้วก็วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะขอบคุณมากค่ะจะเห็นไม่ทักมาบอกว่าเสียงชัดเจนทางวิทยุนี่ลืมไปเลยนะคะนะคะพอดีเมื่อเช้ามีธุระสำคัญหลายอย่างที่จะต้องเคลียร์นะก็เลยยุ่งๆอยู่รีบต่อวิทยุก็รีบเข้าเลยค่ะนะคะขอโทษทีวันนี้จะเข้ากรุงเทพค่ะไปส่งหลวงพี่ม่อนนะไปส่งหลวงพี่ม่อนที่จะไปสอบบาลีส่วนพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการทำบุญพระป่าที่จะสร้างกุฏิบ้านดินนะคะให้กับหลวงตาอำนาจหรือหลวงพ่ออำนาจซึ่งเป็นพระพ่อนะคะของท่านพระอาจารย์หรือพระครูจริยสารธรรมทางมอเตอร์ธรรมเซ็นเตอร์เนี่ยก็จะนำพระป่าเนี่ยมาทอดร่วมสร้างตรงนี้รวมถึงนำพระพุทธรูปมาถวายด้วย59นิ้วหรือยังไงนะถ้าจำไม่ผิดพระอาจารย์ส่งมาให้เมื่อวานช่วงที่จัดรายการอุเทศธรรมเนี่ยท่านพระอาจารย์หรือที่โชคไม่แน่ใจนะคะส่งมาให้ส่งข้อมูลมาให้วันนี้ที่โชคก็น่าจะเดินทางมาแล้วนะคะกับแม่ชีนงรักเมื่อกี้เห็นเข้ามานะคะน่าจะเดินทางมาแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่ทำก็จะเอาก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงด้วยนะเมื่อคืนก็พี่แพตตี้คุยกันพี่แพตตี้ก็เลยร่วมบุญมา 2,000 บาทช่วงนี้ไม่ได้บอกบุญไม่ได้อะไรเลยค่ะเพราะว่าร่างกายมันล้ามันระดับนึงตอนช่วงที่คอร์สเข้มที่ผ่านมาก่อนคอร์สเข้มก็ทั้งธรรมธาตุญาติตาทั้งปริวาสหลังกฐินนะคะงานยาวจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าใช้ปัจจัยเนี่ยมากพอสมควรนะคะเมื่อตอนช่วงคณะพระธุดงค์คณะพระธุดงค์5 วันที่ผ่านมารวมถึงพระป่าที่ถวายไปด้วยเนี่ยใช้เงินเป็นแสนเลยค่ะเกลี้ยงหมดเลยค่ะนะคะก็เลยเบรกๆพักๆพอไปอินเดียก็เลยใช้เงินแบบประหยัดหน่อยไม่ค่อยซื้ออะไรไม่ค่อยอะไรก็ไปตามกำลังนะคะแม่ชีดวงรักไม่ได้มาดูแลคุณยายพาเขาอยู่ขอให้คุณยายหายไวๆค่ะนะคะก็ตอนพระป่าที่พวกเราโอนเงินกันมาเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ตัวเองก็เลยไม่มั่นใจว่าช่วงนั้นมันชุลมุนมากค่ะจำได้ว่าตอนนั้นเวียงถามเวียงบอกเวียงมีเงินสดอยู่เท่าไหร่แล้วตอนที่โพสต์ไปเนี่ยประกาศไปว่าจะทำพระป่าเนี่ยก็โพสต์กระทันหันแล้วทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเราเนี่ยตอนนั้นมีเงินคุณฟางโอนมากับเงินพี่ทิมโอนมาก็เลยเอาออกมาเวียงมีเงินอยู่ 40,000 ก็ไม่แน่ใจตอนนั้นโยมยังไม่ได้โอนมากันเท่าไหร่ค่ะยังไม่มีคนโอนมาเท่าไหร่แต่ว่ากลัวว่าถึงเวลาที่เราจะถวายเนี่ยเงินมันจะอยู่ในบัญชีก็เลยตัดสินใจโอนเผื่อไปเลยโอนเผื่อไว้ว่าใครจะโอนมาเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ยอดที่เราดึงออกมาแล้วเนี่ยมันน่าจะเกินยอดคนที่โอนมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ทำบุญเต็มที่ก็เลยกดเผื่อมาเป็น 40,000 เอาเงินของกองทุนเนี่ยค่ะกดออกมา 40,000 เลยถ้าใครโอนกลับเพื่อให้คืนมันก็จะต้องคืนกลับไปที่ 40,000 แต่ปรากฏว่ามันมาไม่เท่าไหร่เงินก็กลับมาประมาณขึ้นอีกไม่กี่พันแต่ก็คิดอยู่แล้วว่าไม่เป็นไรเพราะจริงๆเนี่ยตั้งใจไว้แล้วว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะว่าให้มันโอนเงินเกินไว้จริงๆแล้วตั้งใจไว้ทำบุญอยู่ที่15,000เริ่มต้นตอนหลังก็เลยเอาของคุณกวางมารวมกันเป็น20,000แล้วก็คิดว่าโยมนั้นน่าจะโอนมาประมาณ20,000แต่ปรากฏว่าไม่ถึงแต่ว่าก็มีโยมที่ทำร่วมด้วยที่วัดด้วยก็เลยเป็น50,000กว่าบาทแล้ว7 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำบุญทุกวันคุณฟางก็ส่งอาหารทะเลมาช่วยด้วยเป็นหลักเลยค่ะต้องขอบคุณคุณฟางแล้วก็พี่แพตตี้นะคะช่วยด้วยทั้งหมดก็ใช้เงินน่าจะเยอะมากแสนกว่าสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เราที่เห็นวิ่งไปวิ่งมานะคะใช้เงินไปเป็นแสน
เหมือนกันนะคะสำหรับการทำบุญก็ส่งบุญให้อีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะคือพอคณะพระธุดงค์มาเนี่ยใจมันไปอะภาษาบ้านเราเขาเรียกใจมันไปอะเท่าไหร่เท่ากันแบบมันหมดเลือดหมดตัวก็ได้อะไรเงี้ยอารมณ์นั้นเลยค่ะแล้วเดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นเลยค่ะอารมณ์มันมีความรู้สึกว่าโอกาสเนี่ยมันมาแล้วครั้งแรกเลยเนี่ยก็ทำเงียบๆไปตามกำลังไปใส่บาตรก็พอแล้วมั่งอะไรเงี้ยแต่พอมาตอนหลังเนี่ยมันไม่ใช่นะเราก็มีกำลังพอโอกาสเราก็มีเราทำไมเราถึงได้ไม่พูดให้คนเนี่ยร่วมกันกับเราเราจะได้เป็นสะพานบุญให้ก็เลยบอกทุกอย่างก็ผ่านไปอย่างปลื้มใจแล้วก็อย่างปิติใจเลยสำหรับเรื่องของการทำบุญกับท่านคณะครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนแล้วก็คณะพระธุดงค์ทุกวันนี้เห็นมั้ยคะยังพูดอยู่เลยเชื่อหรือเปล่าคะว่าถามท่านตลอดทุกครั้งที่ท่านผ่านมาโซนนี้ค่ะเข้าไปถามท่านที่ข้อความพระอาจารย์คะวัดภูจวงเนี่ยจะมีโอกาสได้ถวายการต้อนรับคณะพระอาจารย์หรือเปล่าอย่างนี้ตลอดเลยค่ะแล้วพอมาครั้งนี้ปุ๊บเนี่ยจิตใจเนี่ยมันก็อิ่มบุญอิ่มบุญที่จะได้ทำตรงนี้อันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความศรัทธาที่มันมีอยู่ในหัวใจของคนเนี่ยไอ้เจ้าตัวความศรัทธาที่มีอยู่ในหัวใจคนเนี่ยมันสำคัญมากโดยที่เราเป็นกัลยาณมิตรกันเนี่ยบางทีเนี่ยเขามีความสุขอยู่กับเรื่องนี้เขามีความสุขอยู่กับเรื่องนี้ทำไมเราต้องไปทำลายความสุขที่อยู่ในหัวใจของเขาด้วยแม้กระทั่งยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าในเวลาเนี้ยเขากำลังมีความสุขอยู่แต่เรากำลังมีความทุกข์อยู่กับคนคนเดียวกันซึ่งมันได้รับการกระทำที่แตกต่างเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเรื่องของเราเนี่ยไปพูดให้เขาเป็นทุกข์เพราะมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาและอีกอย่างหนึ่งมุมมองเนี่ยมุมมองของคนที่รู้สึกสุขแสดงว่าเขาต้องพึงพอใจกับสิ่งที่เขาได้รับมันเป็นไม่ได้หรอกที่เขาจะเชื่อในมุมมองที่เราเจอให้เวลาเนี่ยมันพิสูจน์แต่บางทีมันก็พิสูจน์ไม่ได้นะอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยที่เขาเลี้ยงลูกเขาเนี่ยเขาก็ดีกับลูกเขาตลอดชีวิตเลยค่ะแต่เขาก็เลวกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ขึ้นอยู่กับบุคคลถ้าเป็นคนพาลเนี่ยเขาจะไม่มีความยุติธรรมอยู่แล้วเขาก็จะดีกับคนที่เขารักหรือเขาก็จะดีกับคนที่มีผลประโยชน์กับเขาแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาก็จะดีกับคนที่เป็นคนดีการตัดสินใจว่าเราจะดีกับใครเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่คำว่าเป็นคนพาลหรือเป็นบัณฑิตในคำพูดของอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไม่ได้ให้น้ำหนักใครเลยนะคะไม่ได้ให้น้ำหนักคนที่เป็นคนพาลว่าเลวแล้วเกียจไม่ได้ให้น้ำหนักของคนที่เป็นคนดีแล้วก็ไปยกยอปอปั้นไปชื่นชมเขาอย่างนั้นไม่ใช่แต่ว่าเราพยายามที่จะมองโลกเนี่ยให้มันตรงกับความเป็นจริงแล้วเราก็ใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาให้ปัญญามันเกิดเราอยู่กับคนพาลอยู่กับคนนิสัยแบบนี้เราควรจะวางตัวยังไงซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยตัวเองพอรู้ว่าคนคนนี้เขาไม่จริงใจกับเราแล้วเนี่ยเริ่มรู้แล้วเพราะคุยด้วยทีไรเนี่ยปัญหาที่ออกจากเราไปหรือสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยมันไปแปลงเรื่องเป็นเรื่องอื่นเป็นอะไรต่ออะไรมันแปลงเป็นตีกลับมาหาเราบางครั้งเนี่ยมันมาเบรกบางสิ่งบางอย่างที่เราจะทำด้วยซ้ำก็เลยเลือกที่จะไม่พูดคุยไม่เสวนากับคนแบบนี้มันเป็นสิทธิ์ของเราบางทีเนี่ยคนที่กระทำเองเนี่ยก็อาจจะไปโวยวายอาจจะไปพูดกับคนนู้นคนนี้ว่าเราไม่พูดด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่โดยที่สร้างสถานการณ์อะไรขึ้นมาก็ได้แต่ความเป็นธรรมสากลคือกรรมเนี่ยมันรู้อยู่ว่าเราต่างคนต่างทำอะไรต่างคนต่างสร้างอะไรกันอยู่ใครจริงใจใครไม่จริงใจใครบริสุทธิ์ใครไม่บริสุทธิ์ใครเป็นอกุศลใครเป็นกุศลมันหลอกใครไม่ได้เจ้าของเองเนี่ยก็รู้ตัวเองคนที่มีจิตใจที่เป็นอกุศลเนี่ยมันหาความสุขไม่ได้ค่ะยังไงก็หาความสุขไม่ได้มันก็ดิ้นรนปกป้องตัวเองยิ่งคนที่มีความผิดมากๆเนี่ยก็ต้องยิ่งพยายามที่จะเอาอกเอาใจคนนู้นคนนี้ไปหมดเพราะว่าต้องการคนมาปกป้อง
แต่คนที่เขามีความดีคนที่เขามีความมั่นใจในตัวเองเรื่องของความถูกต้องเนี่ยเขาจะไม่สนใจใครขนาดนั้นเพราะเขารู้ว่าความดีคือความดีและไอ้ความดีนั่นแหละมันจะคัดสิ่งดีๆมาให้เราเองอะไรที่มันกระเด็นออกจากชีวิตเราไปก็แสดงว่าสิ่งนั้นอ่ะมันไม่เข้ากับเราเราไม่ต้องไปนั่งโอดควรไอ้การพยายามที่จะยื้อบางสิ่งบางอย่างให้มาเป็นของเราเนี่ยไอ้การพยายามยื้อนั่นแหละค่ะคือวิบากกรรมที่เราไม่ยอมปล่อยมันทั้งที่มันเป็นวิบากกรรมเนี่ยอย่างเช่นเราอยากจะมีตำแหน่งอะไรสักตำแหน่งนึงเราทำงานเราอยากจะเป็นสิ่งนี้ให้ได้เลยพอเราคิดว่าถ้าเราได้เป็นปุ๊บเนี่ยพ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยต้องชื่นชมจะต้องบอกว่าเราเก่งคือคนบางคนเนี่ยมันขาดชื่อเสียงขาดการยอมรับขาดการชื่นชมพอมันมีโอกาสมันก็หลงเข้าไปในชื่อเสียงเข้าไปในวังวนของการยอมรับต่างๆมันกลายเป็นหลงอะหลงชื่อเสียงหลงสรรเสริญทีนี้ก็พอยึดเข้าไปแล้วเนี่ยมันวางไม่ได้พอวางไม่ได้ปุ๊บเนี่ยทุกข์ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าด้วยวิบากกรรมด้วยอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราเนี่ยจะต้องพัดภาคจากชื่อเสียงพัดภาคจากการยอมรับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเจริญสติมันไม่มีใครในโลกใบนี้แล้วค่ะที่เกิดมาแล้วอะจะประสบความสำเร็จทุกอย่างแม้กระทั่งพระโมคคัลลานะเองท่านเป็นพระอรหันต์เลิศทางด้านฤทธิ์ทั้งที่ท่านสามารถที่จะเหาะหนีโจรที่จะมาทุบท่านได้ท่านยังต้องรับกรรมให้เขาทุบแล้วก็อธิษฐานประสานตัวเองขึ้นมาแล้วก็เข้าสู่นิพพานกรรมมันหนีไม่ได้อย่าไปตั้งหลักต่อสู้กับกรรมแต่ให้ตั้งหลักรับกรรมอย่างมีสติอะไรที่มันเข้ามาปุ๊บเนี่ยเรายอมรับมันอย่างตัวเองเนี่ยบางทีภาษาบ้านเราเขาเรียกคันปากบางทีโดนอะไรไม่ดีหรือถูกกระทำหรืออะไรแบบเนี้ยบางทีมันก็อยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะอะไรอย่างเงี้ยมันคนทุกคนอะค่ะคนที่ถูกกระทำหรือคนที่ถูกทำร้ายหรือคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมถ้าเกิดว่าไม่มีความอดทน มันได้พูดหมดละโอ้ยไอแต่ก็ต้องขออภัยว่ารายการวิทยุเนี่ยมันเป็นพื้นที่เล่าประสบการณ์ในสิ่งที่เราเผชิญเนี่ยให้ผู้ฟังเนี่ยเขานำไปใช้ต่อคือการแบ่งประสบการณ์เนี่ยจะมาบอกว่าเอ้ยอาจารย์ธรรมวลี มาระบายอยู่ในรายการวิทยุคุณลองดูชีวิตจริงว่าชีวิตจริงในขณะที่ถูกกระทำเนี่ยเคยโวยวายเคยตีโพยตีพายเคยอะไรไหมไม่เคยค่ะแต่รายการวิทยุเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของประสบการณ์ของเราที่เราไปเจอมาเมื่อเราเจอมาแล้วเนี่ยเราใช้วิธีไหนซึ่งคนอื่นเนี่ยพอเจอเหมือนเราเนี่ยก็ทำไม่ได้เราก็จึงต้องเอาวิธีของเราเนี่ยมาอธิบายให้คนที่อยู่ในรายการวิทยุเนี่ยฟังมันจะได้ผ่านไปด้วยกันทีนี้ไอ้คนที่เป็นผู้ถูกกระทำไอ้เป็นผู้กระทำเนี่ยพอมันเข้าข่ายที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมันก็กลัวรู้ไงคะว่าเป็นตัวเราแต่ความจริงไม่ต้องกลัวค่ะไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นใครทุกคนไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นใครเพียงแค่เอาเรื่องราวเนี่ยแล้วคนที่ฟังเนี่ยเขาก็ไม่ได้สงสัยเลยนะว่าเป็นใครอย่าไปคิดเอาเองว่าเขาจะว่าเราหรือเดี๋ยวไปคิดว่ามันเป็นเราคนที่เขาฟังเนี่ยเขาฟังเอาธรรมะถ้าคุณไม่เคยฟังธรรมะคุณจะไม่เข้าใจคนฟังธรรมะค่ะคุณคุ้นเคยกับการดินทามากกว่าการดินทาเนี่ยพอฟังปุ๊บเนี่ยเอ้ยใครอ่ะใครทำอะไรที่ไหนยังไง มันจะไปสงสัยที่ตัวบุคคล แต่การฟังธรรมเนี่ยเขาไม่ได้สงสัยตัวบุคคลเขากำลังฟังเนื้อหาเขากำลังฟังเรื่องราวเขากำลังคิดตามถึงสภาวะธรรมที่ไปเจอแล้วจะทำยังไงกับสภาวะนี้ที่เจออย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีบอกว่าถูกคนใส่ร้ายเรื่องที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องหรือบางทีเนี่ยเขาเรียกถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกวางยาให้คนเข้าใจผิดในตัวเราทั้งที่เรายังไม่เคยพูดอะไรแม้แต่คำเดียวเลย
แต่คนก็หาว่าเราเป็นคนกระทำนู่นจะทำอย่างนี้ทั้งที่เราไม่ทำอะไรแต่ก็ทำบางคนทำเป็นเหมือนมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะแล้วก็เจออย่างเงี้ยตอนโต50กว่าเนี่ยอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นยังไม่10ขวบเลยเหตุการณ์เนี้ยมันกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งซึ่งมันเป็นมารยาคล้ายๆกันแต่มันเป็นเหตุการณ์คล้ายๆกันตอนนั้นเนี่ย มีน้องอยู่คนหนึ่งอายุอ่อนกว่าสักประมาณ 3-4 ปีน้องคนนี้อายุอ่อนกว่า 3-4 ปีเชื่อหรือเปล่าคะว่าเด็กๆอ่ะเราก็ยังไม่10ขวบเลยยืนอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละค่ะพอผู้ใหญ่เดินมาอยู่ดีๆน้องคนนี้ก็ลงไปดิ้นอยู่ที่พื้นดิ้นเหมือนกับไส้เดือนถูกขี้เถ้าอะค่ะดิ้นไปดิ้นมาร้องจะเป็นจะตายเราก็งงอ้าวมันร้องทำไมอะมันเป็นอะไรยืนดูอยู่ไอ้น้องคนนี้บอกว่าเราอะต่อยท้องเขา แล้วคนก็เชื่อเพราะเขาคิดว่าเด็กอะมันไม่มีมารยาเขาคิดว่าเด็กเนี่ยมันไม่มีมารยาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนลุมมาที่เราหมดเลยค่ะว่าเราเนี่ยเป็นคนต่อยท้องไอ้น้องคนนี้เราก็คิดในใจว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ดูนิสัยเราที่ผ่านๆมาก่อนว่าเราเนี่ยเคยทำร้ายใครไหมทำไมไอ้คนฟังก็ไม่มีสติปัญญาแล้วทำไมเขาเนี่ยไม่ดูในอนาคตหรือดูนิสัยเราปัจจุบันแต่ทำไมเขาเชื่อเลยโอ้คนเชื่อนี่ขาดสติปัญญาแบบนี้นี่เองอย่างเงี้ยค่ะพอปัจจุบันเนี่ยก็มีแบบนี้อีกมีคนพยายามที่จะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นผู้กระทำคนอื่นทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยเราอยู่เฉยๆแต่มีคนมาโวยวายร้องโหยร้องไห้งุ่นอย่างนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าทำแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่เห็นมีอะไรเลยก็ฉันแค่ร้องไห้เองแต่อันเนี้ยตามหลักของกรรมเนี่ยคุณกำลังใส่ร้ายคนอื่นโดยการกระทำคุณกำลังทำให้คนอื่นเนี่ยมีความเข้าใจผิดคิดว่าคุณเป็นผู้ถูกกระทำคุณกำลังทำกรรมหนักแล้วคุณก็กำลังทำกรรมใหญ่แล้วล่ะคุณจะต้องรับกรรมแบบนี้ในอนาคตแน่นอนถ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงแทบจะไม่เคยแตะต้องแทบจะไม่เคยคุยยิ่งหลีกเลี่ยงยิ่งไม่อยากยุ่งด้วยตลอดเวลาเลยแต่กลายเป็นว่าเราเป็นคนทำร้ายนู่นนี่นั่นก็เลยงงก็เลยถามน้องอยู่คนหนึ่งเหมือนกันบอกน้องพี่ถามน้องอย่างนึงนะตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยพี่เคยทำร้ายเขาแม้แต่นิดเดียวหรือเปล่าแม้ก็ต้องพูดคำหยาบแม้แต่คำหนึ่งพี่เคยพูดหรือเปล่าแต่ทำไมสายตาคนทั้งหลายดูว่าพี่ทำร้ายคนนี้เพราะอะไรร้องไห้เสียใจอย่างงู้นอย่างนี้ตีอกชกลมเป็นเรื่องเป็นราวไปหมดเลยนี่แหละค่ะคือความที่มีกิเลสแยบคายขึ้นของมนุษย์มันคือหนังไทยดีๆเนี่ยแหละค่ะหนังน้ำเน่าเนี่ยแหละค่ะแต่มันก็มีจริงๆบนโลกใบนี้แล้วสถานการณ์มันไม่ใช่แค่นั้นอย่างเราเนี่ยทำงานเพื่อพุทธศาสนาทำงานเพื่อส่วนรวมเนี่ยพอคนนี้ทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเครดิตของเรามันเสียเขารู้สึกเขาพอใจในเครดิตของเราที่เสียแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันอาจจะสะใจในความรู้สึกของส่วนตัวแต่เขาไม่รู้หรอกว่างานส่วนรวมมันเสียหายแค่ไหนคนที่มันไม่มีความศรัทธาในซึ่งกันและกันการทำงานร่วมกันต่างๆมันก็สูญเสียไปหมดมันคือการทำลายประโยชน์ส่วนรวมอย่างรุนแรงเลยอันนี้มันเป็นความขาดสติของมนุษย์ที่ต้องการประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นเองค่ะญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะวัดท่าพญาจักรที่เมตตาลิงสัญญาณให้กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เมตตาลิงสัญญาณให้ขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ